แปลเพลง101รายการที่จะเอาเนื้อเพลงสากลมาแปลอย่างง่ายๆให้ได้ทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆกันสวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลเพลง101กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เอาเพลงใหม่ของตัวลิป้ามาแปลนะครับ Break My Heart ซึ่งปล่อย MV มาเมื่อคืนนี้และวันนี้ก็ปล่อยอัลบั้มออกมาแล้วนะฮะเราก็ได้ฟังอัลบั้มไปรอบนึงแล้วแต่ฟังแบบผ่านๆนะครับไม่ได้ฟังแบบจริงจังก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงมันโอเคทุกเพลงเลยนะครับเราคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะแปลทั้งอัลบั้มนี้นะฮะซึ่งจริงๆก็แปลทุกเพลงก่อนหน้านี้มาหมดแล้วตั้งแต่เพลงแรกจำเพลงไม่ได้แล้วแล้วก็ Future Nostalgia อะไรเงี้ยแล้วก็แปลมาหมดแล้วนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงจะแปลให้หมดแหละอัลบั้มนี้มี11เพลงเองนะครับเพลงนี้ก็เป็นแท็กใช้ท้ายของอัลบั้มและมีเพลงก่อนหน้านั้นที่เพราะๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับไว้ลองไปหาฟังกันได้เพราะว่าอัลบั้มออกมาแล้วถ้าใครใช้ YouTube Music ก็มีแล้วเหมือนกันนะฮะเราก็ฟังใน YouTube Music ตอนนี้ไม่มีเงินซื้ออัลบั้มก็เลยฟังในสตรีมมิ่งไปก่อนนะฮะอ่ะมาแปลเนื้อเพลงนี้กันเลยดีกว่านะครับ I've always been the one to say the first goodbye I've always been the one to say the firstGoodbye ฉันเนี่ยเป็นคนแรกที่บอกลาก่อนทุกๆครั้งเลยนะครับ I have always been I have been มันหมายถึงว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะฮะเราเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าเป็น first goodbye เป็นคนที่บอกลาก่อนคนแรกก็หมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ทิ้งผู้ชายก่อนตลอดเลยไม่เคยยอมให้ผู้ชายมาบอกเลิกก่อนนะฮะเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่ารักเขาจริงหรือเปล่าเนาะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาที่จะเลิกกับใครปุ๊บอ่ะเขาจะบอกเป็นคนแรกก่อนทุกครั้งไม่ยอมให้ผู้ชายมาเป็นคนบอกเลิกนะครับ Had to love and lose 100 million times Had to love and lose 100 million times ได้มีความรักแล้วก็เสียมันไปนะครับ 100 million times เป็น100ล้านครั้งเลยเวอร์เนาะอันนี้เวอร์ไปหน่อยนึงเราคงไม่สามารถมีความรักเป็นล้านๆครั้งได้ในช่วงชีวิตหนึ่งของเรา Had to get it wrong to know just what I like Had to get it wrong to know just what I like อันนี้คือเขาบอกว่าต้องทำผิดก็คือเหมือนว่าเจออะไรที่มันผิดก่อนอะเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราชอบอะไรนะครับก็เหมือนแบบว่าลองผิดลองถูกไปเรื่อยประมาณนั้นมั้งลองคบไปก่อนอาจจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวดูอีกทีจะได้รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบนะฮะซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ผิดเนาะที่เราจะแบบว่าก็ลองคบไปก่อนเพราะเราก็เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนชอบไหนนะครับ Now I'm falling แต่ตอนนี้ฉันกำลังตกอะไรครับก็คือตกหลุมรักนั่นเองนะฮะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแต่ลองผิดลองถูกนะฮะแบบว่าลองคบไปก่อนจะได้รู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มตกหลุมรักเขาจริงๆแล้วเป็นยังไงมาดูกันต่อนะครับ You say my name like I have never heard before เธอพูดชื่อฉันเหมือนแบบว่า I have never heard before แบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะคือไม่เคยมีใครเรียกชื่อฉันได้แบบที่เธอเรียกนะฮะน่าจะเป็นเสียงที่แบบว่าฟังแล้วแบบเคลิ้มอะไรประมาณนี้ละมั้งI'm indecisive, but this time I know for sure. คำว่า indecisive นะครับมาจาก verb ที่แปลว่า decide verb คำว่า decide นะฮะที่แปลว่าตัดสินใจพอ indecide ตัดสินใจไม่ได้ indecisive ก็เหมือนเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้เป็นคนใจโลเลนะครับตรงนี้ก็เลยแปลว่าปกติเนี่ยคือฉันเป็นคนโลเลแต่ this time ครั้งนี้ I know for sure ฉันมั่นใจแล้วแหละนะมั่นใจกับผู้ชายคนนี้ I hope I'm not the only one that feels it all I hope I'm not the only one that feels it all ฉันก็หวังนะว่าฉันคงไม่ใช่คนเดียวอ่ะไม่ใช่ตัวคนเดียวที่รู้สึกไปแบบนี้นะฮะอยากให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกเหมือนกับเรา Are you falling เมื่อกี้บอกว่า I'm falling ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลยถามว่า Are you falling เธอก็ตกหลุมรักเหมือนกันหรือเปล่านะครับมาเข้าท่อน pre-chorus นะครับท่อนแรกก็จบไปแล้วประมาณว่าอยากลองผิดลองถูกไปก่อนนะครับจนกระทั่งได้มาเจอคนคนนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่าเฮ้ยตกหลุมรักเขาจริงๆแล้วอะนะครับแล้วก็สงสัยว่าเขาจะรู้สึกเหมือนกับเราหรือเปล่านะมาต่อ
center of attention เป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจนะฮะก็คือแบบว่าเหมือนว่าไม่ว่าใครก็หันมาสนใจคนคนนี้ you know you can get whatever you want from me you know you can get whatever you want from me เธอก็รู้นะว่าเธอเนี่ยสามารถเอาอะไรก็ได้ที่เธอต้องการไปจากฉันคืออยากจะได้อะไรอยากขออะไรขอมาเลยฉันให้หมดทุกอย่างนะฮะนี่เป็นสายเปย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน Whenever you want it, baby Whenever you want it, baby เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอต้องการเธอขอได้เลยนะนะฮะจากเมื่อกี้ที่ได้มันบอกว่า whatever อะไรก็ได้อยากขออะไรขอได้หมดเลยอันนี้ก็บอกว่า whenever ด้วยเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกัน It's you in my reflectionIt's you in my reflection คำว่า reflection หมายถึงภาพสะท้อนหรือเงาสะท้อนนะฮะตรงนี้ก็เหมือนบอกว่าเวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพสะท้อนเนี่ยก็เห็นแต่เธอไม่เห็นตัวเองเลย I'm afraid of all the things it could do to me จากท่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าฉันเห็นแต่ภาพเธอเนาะแม้จะเป็นในเงาสะท้อนของตัวเองเนี่ยนางก็เลยบอกว่า I'm afraid นะฉันกลัวนะกลัวอะไรกลัวถึงว่า all the things ทุกๆสิ่งเลยที่ it could do to me ที่มันจะเกิดขึ้นกับฉันที่มันจะทำกับฉันก็ถึงแม้ว่าจะมีความรักแต่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันเนาะ If I would have known it baby If I would have known it babyถ้าฉันรู้นะที่รักแต่ตรงนี้นะฮะมันมีการใช้ would have ก่อนนะครับ would have known น่าจะรู้แต่ไม่ใช่แค่น่าจะรู้มันต้องเป็นอดีตด้วยนะครับเวลาเราใช้ would บวก have อย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นในอดีตถ้าในอดีตนะตอนนั้นเนี่ยฉันรู้ตัวนะถ้าจะรู้ตัวก่อนหน้านี้โอเคนะครับท่อน pre chorus ก็จบเท่านี้นะครับก็คือบอกว่าผู้ชายอยากได้อะไรก็เอาไปได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนางก็เริ่มกลัวละความสัมพันธ์แบบนี้ว่ามันจะเวิร์กไหมนะแล้วก็เริ่มมาสงสัยว่าเฮ้ยถ้าฉันรู้ตัวนะว่ามันจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกจะเป็นยังไงไปดูท่อนคอรัสกันนะครับ I would have stayed at home I would have stayed at home ถ้าฉันรู้ตัวฉันก็คงจะอยู่บ้านแหละเก็บตัวอยู่บ้านไม่ออกไปไหนละนะฮะไม่น่าจะออกมาเจอเธอเลยอยู่บ้านดีกว่านะครับเหมือนสถานการณ์ตอนนี้นะฮะที่แบบว่าทุกคนก็กักตัวอยู่กับบ้านเก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับแล้วยังไงต่อ Cause I was doing better alone Cause I was doing better alone เพราะ I'm doing better คือดีกว่ายังไง alone นะครับการอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันคงจะดีกว่าสำหรับตัวของเธอนะฮะน่าจะอยู่บ้านอยู่ตัวคนเดียวซะยังจะดีกว่า But when you said helloBut when you said hello แต่พอเธอพูดว่าสวัสดีแค่พูดคำเดียวแค่นี้เนี่ย I knew that was the end of it all I knew that was the end of it all ฉันก็รู้เลยว่ามันจบแล้วแหละไอความคิดที่จะเก็บตัวอยู่กับบ้านจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ยอมมีใครอื่นแล้วจบแล้วความคิดแบบนั้นนะครับ I should have stayed at home I should have stayed at home เหมือนเดิมนะครับฉันน่าจะอยู่ตัวกับบ้านอยู่กับบ้านซะยังจะดีกว่าCause now there ain't no letting you go เพราะตอนนี้เนี่ยคำว่า ain't แปลว่าไม่นะฮะทีนี้เขาใช้คำว่าไม่กับไม่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้แปลว่าหักล้างกันนะฮะแต่มันก็คือย้ำว่าไม่เฉยๆนั่นแหละในเพลงนะครับเพราะว่าตอนนี้there ain't no letting you go ฉันก็แบบปล่อยเธอไปไม่ได้แล้วนะฮะแบบขาดเธอไม่ได้แล้วอะถ้ารู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นฉันคงจะกลับเก็บตัวอยู่บ้านไม่ยอมออกมาเจอเธอแบบนี้นะครับAm I falling in love with the one that could break my heart? เนี่ยตอนนี้เนี่ยฉันกำลังตกหลุมรักกับคนที่ break my heart ตามชื่อเพลงนะฮะก็หมายถึงหักอกฉันทำลายหัวใจฉันนี่ฉันกำลังตกหลุมรักคนที่จะหักอกฉันหรือเปล่านะก็คือยังไม่แน่ใจกับผู้ชายคนนี้นั่นเองนะครับแค่แบบเฮ้ยรู้สึกดีกับคนคนนี้อยากจะอยู่กับคนคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจในตัวอีกฝั่งนึงเหมือนกันแหละนะครับคือด้วยความที่ไม่มั่นใจแบบนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่กับบ้านต่อไปดีป่าววะนะตอนนั้นเนาะไม่น่ามาเจอเขาเลยนะฮะไม่งั้นก็อาจจะไม่ต้องมารู้สึกแบบนี้แต่ก็รักอะนะครับท่อนคอรัสก็ประมาณนี้นะครับอีกหน่อยนึงมันก็คือซ้ำท่อนเดิมเพราะงั้นเราขอข้ามไปนะครับเดี๋ยวมาดูท่อน2กันละกันนะครับมา I wonder when you go if I stay on your mind
I wonder when you go if I stay on your mind ตรงนี้นะฮะ wonder แปลว่าสงสัยส่วน if นะครับตรงนี้เนี่ย if ปกติมี2ความหมายนะครับคือแปลว่าถ้าแบบที่เราใช้กันอยู่ปกติเนาะถ้าเธอไปฉันก็ไปอะไรแบบนี้แต่นะตรงนี้เนี่ยเมื่อแปลว่าถ้าปุ๊บมันจะแปลกๆเนาะถ้าเราลองแปลว่าฉันสงสัยจังเมื่อเธอไปถ้าฉันอยู่ในใจเธอมันก็แปลกๆเนาะดังนั้นมาดูอีกความหมายหนึ่งของ if นะฮะ if แปลว่าหรือเปล่าก็ได้เอามาใช้ตอนท้ายประโยคนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ถ้าจะแปลก็เลยจะแปลว่าฉันสงสัยจังถ้าเกิดว่าเธอห่างฉันไปแล้วเธอไปจากฉันแล้วโกไปแล้วเนี่ยว่าฉันยังอยู่ในใจเธอหรือเปล่านะฮะอย่างที่บอกว่าแบบแปลว่าการหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแบบ yes or no อะไรประมาณเนี้ยก็คือสงสัยว่าถ้าฉันไม่ได้อยู่กับเธออยู่ห่างกันไปแล้วตอนนี้เธอแบบทิ้งฉันไปแล้วอ่ะไม่ถึงทิ้งแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบผู้ชายกับบ้านไปอะไรเงี้ยฉันจะยังอยู่ในใจเธอหรือเปล่าif ตรงนี้แปลมาอย่างนั้นนะฮะแบบหรือเปล่าตรงนี้ Two can play that game but you win me every time เขาบอกว่า2คน2คนเนี่ยสามารถเล่นเกมเดียวกันนั้นได้เกมในที่นี้คือไม่ใช่เกมแบบเกมกดอะไรอย่างนี้นะฮะมันหมายถึงเกมแห่งความรักอันเนี้ยแต่ you win me every time แต่เธอก็ชนะฉันทุกครั้งแหละในการเล่นเกมนี้นะฮะ Everyone before you was a waste of time Everyone before you was a waste of time ทุกๆคนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีเธอเข้ามาเนาะมันเป็น waste of time คำว่า waste แปลว่าอะไรที่มันเสียดายเปล่านะครับ waste of time ก็คือเป็นการเสียเวลาเปล่าทุกๆคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เหมือนแบบแค่เป็นการฆ่าเวลาหรือเป็นเรื่องเสียเวลาไปเปล่าๆเท่านั้นแหละเพราะว่าเธอจะคุ้มค่าที่สุดประมาณนั้นนะฮะ Hey you got me Yeah you got me เธอได้ฉันไปแล้วในที่นี้ได้หมายถึงได้ใจฉันไปแล้วนะครับไม่ใช่แบบได้กันโอเคเนื้อเพลงต่อไปก็จะซ้ำหมดแล้วนะครับก็ถือเป็นอันจบสำหรับเพลงนี้เราฟังแล้วเราฟังแรกเราชอบเลยอ่ะเพลงเนี้ยนะติดมากนะครับถ้าจะให้สรุปก็แค่ว่าชื่อเพลงที่บอกว่า Break My Heart ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยตกหลุมรักผิดคนหรือเปล่าคือตอนนี้แบบก่อนหน้านี้ไม่เคยตกหลุมรักใครขนาดนี้แต่พอมาตกหลุมรักปุ๊บก็เลยเริ่มกลัวแล้วว่าฉันตกหลุมรักถูกคนหรือเปล่าวะเขาจะมาหักอกฉันหรือเปล่าวะนะฮะด้วยความไม่แน่ใจนั่นเองจบนะครับเพลงนี้ไว้ไปหาฟังในอัลบั้มเต็มๆของนางได้นะครับนี่ก็ลาไปเท่านี้ละกันนะฮะสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็เราก็ไม่ตอบไปไหนเลยแทบจะไม่มีสอนด้วยแต่เดี๋ยวก็จะทำคลิปสอนออกมาบ้างนะครับแล้วกันบ๊ายบายครับ